วันกิ่งทองที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันพุธที่18เมษายน2561นะครับคู่ที่3ของรายการครับซีควายTN มวยไทยยิมนะครับพบกับทางด้านของเพชรอดิศรเกียรตินิเวศกรรมการชลทีสมานีครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับให้ได้ดูกันในยกที่3นะครับเพชรอดิศรเกียรตินิเวศหรือว่าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยคนเดียวกันครับเสียเปียสนับสนุนครับเดินสาดแข้งซ้ายครับทางด้านของ4แฟร์ครับต่อยลำตัวครับเจอเข่าขวาของเพชรอดิศรยอดนี้เฉียด 700,000 นะครับขออภัยครับเฉียด 800,000 นะครับยอดนี้ 707,000 ครับศอกแรกศอกหมัดซ้ายครับ4แฟร์ล็อกปลั๊กเด้งตีเข่าขวาครับเพชรอดิศรครับหาจังหวะเสียบครับทางด้านของ4แฟร์แต่ว่าเจอขวาของเพชรอดิศรมาอีกแล้วครับขยับหมุนหาเหลี่ยมแม่ยัดไส้สวยครับต่อยลำตัวครับเจอเข่าขวาของเพชรอดิศร4แฟร์ก็งัดศอกซ้ายครับแลกกันเจ็บๆเลยนะครับผลงานของวินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองลูกบาทโอ้หมัดซ้ายนี่คล่อมไปเลยครับแข้งซ้ายซ้ายทีนึงเอาหมัดซ้ายไม่โดนเตะเข่าขวาของเพชรอดิศรครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับกู้ยืนจังก้ากันแบบนี้ครับงัดศอกซ้ายเสียบเข่าขวาครับดูฮะเตะซ้ายครับสี่แฟร์เตะให้รู้จักครับถีบขวาไปเจอแข้งซ้ายของเพชรอดิของสี่แฟร์ครับเพชรอดิศรทีมซ้ายฮุกซ้ายเจอเข่าขวาของ4แควเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับดูฮะตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับไม่มีกลัวเลยครับ4แควครับเจอเหลี่ยมนี้ไม่ล้มครับหมัดซ้ายมาถีบซ้ายครับเพชรอดิศรเจอแข้งซ้ายของ4แควครับเพชรอดิศรแข้งขวาต่อยขวาลำตัวครับเจอเข่าซ้ายโต้ทรงมวยใกล้เคียงนะครับผัดกันเดินผัดกันถอยครับตีซ้ายครับเจอเข่าขวาโต้จากเพชรอดิศรแทงเข่าซ้ายมาครับเจอเข่าซ้ายขวาเสียบขวามาครับเสียบซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับชลทีสับมือชกต่อเตะซ้ายครับแข้งขวาอ้าวสับขาละซ้ายเข่าซ้ายครับกรรมการแยกแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหมาชุดใหญ่ๆครับแล้วพยายามจะขวางเสียบเข่าขวาครับหมดยกที่3ครับแลกเจ็บๆเลยนะครับอาวุธที่ออกมาถือว่ามีคุณภาพเลยครับยกที่4ครับสถานการณ์นี่4แฟร์ได้เปรียบนะครับเพชรอดิศรลุยหนักเลยครับเตะขวาครับเจอแข้งซ้ายของ4แฟร์ครับงัดศอกขวาครับเพชรอดิศรสู้ดีเหลือเกินครับศีรษะหลุดออกนอกเชือกนะครับกรรมการแยกออกมาเพชรอดิศรเดินต่อครับเตะซ้ายเตะพับในแทงเข่าซ้ายแต่เสียงเชียร์ของเพชรอดิศรชักจะเงียบไปครับเนี่ยครับแข้งซ้ายโต้ล้ำหนักๆ นะครับเด็กนะยังสู้อยู่ครับแต่เซียนมวยนี่แหมดูว่ายอมซะแล้วครับไม่สู้แล้วครับไม่มีเสียงเชียร์ครับเดินครับเพชรอดิศรแข้งขวาเจอแข้งซ้ายมา2แข้งเลยครับหมัดขวาไม่ถึงเจอเข่าซ้ายครับจับดียัดไส้ครับเตะขวามาเจอหมัดครับเด้งตีซ้ายครับสี่แควเสียบขวาครับแหมชิจะตัวงอครับเหลือแต่หัวใจแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรอดิศรโกรธแขนไม่ยอมให้ขึ้นคอครับและตัวเองคีบและหาจังหวะตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับมียุบครับเพชรอดิศรเตะซ้ายเอาซ้ายไปอีกทีนึงนี่ครับสนุกฝ่ายเดียวแล้วครับแทงเข่าขวาพยายามสู้เหมือนกันครับเพชรอดิศรครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเตะซ้ายไปทีนึงเอ้า
กำปั้นซ้ายนี่กดแขนไว้ยังพยายามอยู่ครับเจอเข่าซ้ายดูครับตอนนี้เห็นอาวุธของเพชรอดิศรหมดแล้วนะครับสี่แฟร์ก็เตะซ้ายเตะซ้ายครับสู้ครับกรรมการก็ไม่กล้าจับแล้วครับเตะซ้ายสูงครับแล้วก็ยุติครับเด็กก็ยังสู้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ากรรมการก็บอกว่ามีหัวใจจะเอาอะไรไปสู้ครับสู้กันไม่ได้แล้วนะครับชูมือไปที่ด้านของเจ้าสี่แฟร์ครับสี่แควร์ทีเอ็นมวยไทยยิมนะครับหรือว่านอสีพึ่งเดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะเทเลกันออกเอาได้ในยก4ครับแต่ว่าเพชรอดิศรก็ถือว่ามาสู้เต็มที่แล้วครับเพียงแต่ว่าเองทีฆ่าทีนียุบไปก่อนครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ